สวัสดีค่ะเซคอนเลนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะจ๊ะกลับมาพบกันอีกโอ้โหวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาตะลุยกินอีกแล้วนะคะอยู่ฮอกไกโดนะคะโอตารุนั่นเองค่ะไปมือเล็กนะคะใกล้ๆสิทาโกะเนาะที่แนนมาเนาะหลังจากเล่นสกีวันนี้ขอเบรกสกีก่อนเพราะว่าปวดตัวไปทั้งตัวแล้วแล้วก็อยากอีสค่ะเลยบอกให้เมืองฮอตารุจริงๆอ่ะคือที่เนี่ยเขาจะมีพิพิธภัณฑ์นะคะกล่องเสียงเพลงคืออยู่ตรงแล้วก็มีหอนั่นจุดที่คนจะต้องไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนั่นเองใครอยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยวแนนแปะโลเคชั่นไว้ให้เพื่อใครอยากมาแล้วก็มาตามกินกันนะคะเริ่มกันเลยตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วเพราะนี่ตกบ่ายแล้วข้าวเที่ยงต้องเข้าแล้วเพราะนี่เป็นบ่าย2แล้วไป Let's go แกว่าเสียงมันลดเพราะฉันซื้อใหม่มาใหม่เว้ยแล้วก็มีหอนั่นจุดกินอีกแล้วนะคะกับที่เมืองแล้วตอนนี้หิมะกำลังละลายคือเดินแบบแฉะฉุแฉะแฉะฉุแล้วก็รื่นสุดๆเลยอ่ะอุ้ยมุมนี้สวยน่ารักมากอุ้ยลอเตาอยู่ตรงโน้นที่มาเปิดในไทยอ่ะเป็นชีสอ่ะเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะละลายน้ำแข็งนะคะน้ำก็จะเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็พื้นก็ละลายอย่างเงี้ยค่ะแฉะสุดๆเลยค่ะตอนแรกที่เราจะเข้าไปนะคะอันนี้เหมือนปูจ๋าบ้านเราเลยบางแสนหรือว่าทุกๆการทำประมงแบบใกล้ๆทะเลอ่ะเพราะว่าเมืองโฮตารุอยู่ใกล้ทะเลนะคะก็จะมีอาหารทะเลนี่เขาบอกว่า3ห่อเอางั้นซื้อ3ห่อเลยฉันหยิบเยอะอ่ะได้อะไรบ้างได้ปูจ๋า3นะคะแล้วก็ปลาหมึกกับแล้วก็ปลาเนี่ยปลาที่มีแต่ก้างแต่น่าจะกรอบนี่แล้วตอนนี้ที่เราถ่ายทำอยู่อะคือประเทศไทยอะมีออกข่าวเรื่องหนังตัวเหี้ยเอาไปทอดเป็นหนังปลาแล้วฉันเหลือบไปเห็นตุ้งตรงนู้นฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอุ้ยที่นี่จะมีอย่างนั้นหรือเปล่านะแกะชิมเลยหน้าร้านอันนี้เขาเป็นปลาหมึกนะคะเอาไปอบแล้วก็ปรุงรสมีแบบสไปซี่กับไม่สไปซี่อันนี้เป็นแบบของขึ้นชื่อเขาเบนโต้5บาทกับอันนี้พอแล้ว600เยนคูณ28ต่อด้วยปูจ๋าเขาเรียกปูจ๋าปะปูจ๋าอร่อยติดฟันสุดๆเจอแล้วร้านข้าวปูคลิงแคลปฮอกไกโดนะคะมาถึงก็ต้องมากินปูแกดูกุ้งคอดกุ้งเอาดีๆอุ้ยดูหอยอุ้ยคอยไข่อยู่ไหนเนี่ยพร้อมกินมากๆเลยหอยนี่แนนชอบมากนะคะหอยมะระหอยมะระคือชอบมากๆอุ้ยนี่75,000เลยเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่75,000 5,800เยนอุ้ยถูกมากอันนี้7,000 7,800ให้ this one and this one and number one กินมื้อนี้43,000นะคะกินมื้อ43,000ชิวๆป่ะเศรษฐีมือนี้เรากินกัน13,000คนอ้าวราคาทุกคนตอนนี้ระหว่างรออาหารอยู่นะคะนั่นก็เลยจะทำการไลฟ์นิดนึงหลังจากไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลามาต่างประเทศอ่ะจะมีปัญหาเรื่องนึงเลยคือเรื่องอินเทอร์เน็ตเปิดโรมมิ่งก็แล้วซื้อซิมก็แล้วนะบางทีบางพื้นที่มันจะไม่เลิศเข้าใจป่ะมันจะแบบไม่ฉ่ำไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องมี Wi-Fi เนี่ยอย่างร้านค้าอะไรเงี้ยบางร้านเขาก็ไม่ได้มี Wi-Fi ให้ปัญหาพวกนั้นจะหมดไปนะคะถ้าเกิดคุณจากแอปพลิเคชันนี้พอดิฉันก็เพิ่งรู้จักแอปพลิเคชันนี้เมื่อมาญี่ปุ่นครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นสนามบินพวกรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นตามร้านอาหารนะคะก็คือได้หมดเลยและฉันชอบคืออะไรรู้ไหมมีภาษาไทยพี่สาว Wi-Fi สามารถออโต้คอนเน็กต์ได้เลยแค่โหลดแอปพลิเคชันนี้ Japan Wi-Fi Auto Connect นี่คือหน้าตาแอปเป็นแบบนี้เลยโหลดติดเครื่องเลยพี่สาวชีวิตจะดีแบบขั้นสุดๆเลยอะคือวิธีการใช้อะคือง่ายมากนี่แนะทำคลิปวิดีโอไว้ให้ดูแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นก็คือว่าเราเข้าไปลงทะเบียนกรอกชื่อรายละเอียดของเราเรียบร้อยใช่ไหมเสร็จทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราจะมาใช้ปุ๊บอะเราก็แค่เหมือนเปิด Wi-Fi แล้วมันก็เชื่อมเลยด้วยตัวเขาเองเลยคือง่ายมากมากเลยอะแต่ถ้าแฮกนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะไลฟ์ให้ดูเลยนะคะว่าแบบง่ายจริงๆไม่ได้โกหกนะคะแล้วลืมอะไรรู้ไหมช่างสาดปกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากไทยแต่ลืมหยิบมาในวันนี้อ่ะเริ่มจากโฮตาเตะนะคะหวานมากกุ้งหวานข้าวดอง
เหมือนปูอัดเลยอ่ะคืออีปูอ่ะมันเจ็บมากแม้ว่าที่เกาหลีอร่อยกว่าเพราะว่าเขาฆ่าสดๆปะแบบอันนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่เหมือนตายมานานแล้วแต่ถือว่าโอเคได้เลยพรีเมียมอูนิมาแล้วจ้าก็อ้วนนัวนัวในปากแต่นิดนึงแอบติดเหม็นหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่ปกติเวลาจะกินอูนิอ่ะแล้วแบบอร่อยสดสดดีๆแล้วก็ราคาดีอ่ะให้ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเพราะว่าแบบเหมือนเขาโดนการคัดมาแล้วเพราะถ้าเกิดของไม่ดีจริงอ่ะเขาไม่ให้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นจ้ะเหมือนครั้งที่แล้วที่แนนไปโอซาก้าค่ะแนนก็ไปตะลุยกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถือว่าอร่อยมากถูกมากแล้วก็หวานฉ่ำแต่อันเนี้ยขนาดเรามาถึงตลาดนะก็ยังมีติดไฟในน้อยแต่ถามว่าเรื่องของราคาก็คือราคาดีกว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าจำกันได้อ่ะคลิปที่แนนไปเล่นสกีตอนเช้าอ่ะแนนก็มีกินอูนิใช่ไหมถาดนั้นแค่ครึ่งนึงของอันเนี้ย17,000แต่อันเนี้ยคือถาดใหญ่นะคะ20,000นะเออก็ถือว่าเพิ่มมาอีก 3,000 แต่ว่าได้มาอีกเท่านึงแต่ว่าก็มาพร้อมกับคุณภาพที่มันไม่ได้เลิศมากนะคะหลังจากออกมาจากร้านแล้วเราก็จะมาต่อที่ขนมนะคะฮัลโหลS small size คือเห็นหน้าตาเป็นขนมนะแต่ฉันก็อ๋อมันเป็นรังผึ้งไข่แล้วก็ถั่วไอ้อริกาเตอร์เกเซมัส600เยนนะคะฟิวหนมไข่หนมไข่เลยหนมไข่บ้านเฮาเลยหรือว่ามันขนมชนิดนี้มันมีทุกประเทศวะที่เกาหลีก็มีฮ่องกงก็มีหรือมันมีทุกประเทศวะไปต่อรวมหลังชาเขยาเจอกันหน่อยถือว่าที่แห่งนี้มันไม่อยู่ห้องน้ำมาปวดฉี่มากเลยทุกอย่างที่เป็นชาเขยาอุ้ยงั้นเอาเลยนัมเบอร์วันมีแบบเล็กแบบใหญ่เราควรจะเอาแบบอ๋อ small คือ small จริง อ๋อ large ก็ไม่ได้มากมายอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ราชานมันเป็นคาดชาเขียวคือแพ้เขาทำดีนะเนี่ยมันไม่เห็นเลยว่าเป็นอย่างนี้อุ้ยอันนี้น่ากินมากนี่เอาทั้งกล่องเลยนี่มันก็น่ากินอันนี้แบบไอศกรีมฉันต้องกินไอศกรีมเราจะไปกินอะไรไอศกรีมแบบชั้นๆหลายสีอ่ะคนเรากินไอศกรีมได้หลายรอบโอเคเขาบอกว่าอันดับหนึ่งคืออันนี้นะเดี๋ยวเรามากินอันนี้แล้วก็ไอศกรีมหรือว่าเรากินรวมกันไปเลยรวมเลยจะได้รู้เดี๋ยวกินรวมเขาไปฉี่กันที่ไหนอ๋อคือเผื่อฉี่มากเขาบอกว่าเน่เน่เน่อย่างเงี้ยคือฉี่อย่างเงี้ยเน่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 ไหนอ่ะผู้ฉี่ชิมอืมไอติมชาเขียวแบบชาเขียว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 แหละอร่อยมากยังหนุบหนุบเหมือนเขาหมากฝรั่งชาเขียวอ่ะอร่อยอ่ะร้านนี้จะต้องมากินนะจะเป็นมิสมาชาเนี่ยอย่าละมือทุกคนถ้าเกิดคลิปนี้ต้องสั่นไม่ต้องสืบนิยกหนาวมากขอให้ดูชุดนิยกหน่อยหนาวสุดๆอ่ะโชว์หน่อยแกต้องโชว์แกต้องโชว์ว่าชุดแกเซ็กซี่แค่ไหนฉันก็งงเหมือนกันอากาศ2องศาโอเค no problem thank you เธอแบงค์อะไรคนญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าไปเร็ดไปทางไหนคลิปนี้จะบอกว่ามี Wi-Fi ฟรีนะแต่ว่าทริปหน้าขอได้ไหมแอปพลิเคชันบอกห้องน้ำเฮ้ยเราก็ล็อกอิน Wi-Fi ไงเพื่อเช็คไงว่าห้องน้ำที่ฮอตารุมีตรงไหนบ้างไปเลยเข้าแอปเลย Japan Wi-Fi Auto Connect นี่พอเข้าแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่ามี Wi-Fi ตรงไหนยังไงบ้างแล้วเราก็จะไปทำการเชื่อมต่อกันอ๋อ1นาทีถึงโยกเราจะรอดตายแล้วนี่ๆเราเดินเลยมาแล้วเฮ้ยเราก็แอบไปกินแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเขาหน่อยฮ่าอริกาโตอริกาโตอริกาโตเกเซมาขอฉันรอดตายแล้วเจ้คือเขาไปตามหาห้องน้ำมาให้ฉันแล้วเขาได้มาบอกฉันรอบนึงแกขอบคุณมากที่ทำให้ฉันได้เป็นนิ้วแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลอเตาไปไลฟ์สดดีกว่านั่งพักก่อนเหนื่อยละเมื่อกี้คือแบบปวดฉี่จะตายเอาละขอพักใจก่อนพักเหนื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอะทางถนนเนี้ยมีแบบของกินเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ฉันไปไม่ไหวหรอกแกฉันหนาวเหลือเกิน
มือก็สั้นอะไรก็สั้นขอพักก่อนขอพักอีสอีสขนมหวานเติมพลังให้ดวงใจก่อนนะคะเดี๋ยวจะเชื่อม Wi-Fi อันนี้คือโหลดแอปแล้วนะคะอุ๊ยนี่ไงเราก็สามารถเชื่อมได้เลยเก๋เกินอะไรเกินละนี่อุ้ยเมื่อกี้มีได้ขึ้นมาว่าเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะคะ Wi-Fi เรียบร้อย Wi-Fi แรงด้วยไหนลองกดไลฟ์สดสิขึ้นแล้วนะคะ Wi-Fi นะคะกำลังจะเริ่มไลฟ์นะคะเริ่มนี่วันนี้เราไลฟ์ใน TikTok Hi ha ไลฟ์สดแล้วเริ่มแล้วนะคะแกเก๋เกินอ่ะจริงไลฟ์ได้เลยโดยไม่มีสะดุดอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาเราทักทายกันได้นะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ไลฟ์จบไปใช่ไหมแล้วก็แบบเดินมาซื้อน้ำแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องกลับจากตรงนี้แล้วแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าน้องแน่นะได้ทำการจะไปที่ซัปโปโรแล้วรอบนี้ก็คือถ่ายทำไปก่อนหน้าที่จะยกจะมาถึงเพราะแน่นมาถึงจะยกหนึ่งวันก็เลยเที่ยวอยู่ที่ซัปโปโรคนเดียวแต่ไม่เหงาใจเพราะว่าเรามี Wi-Fi นะคะเจแปน Wi-Fi Auto Connectนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็คือทำให้แน่นะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าที่ซัปโปโรมีอะไรเพิ่มเติมจ้ะนี่สิ่งที่เราได้มานะคะคือราเมงน้ำใสซอยซอสนะคะแล้วอันนี้ฟิลเหมือนกุยช่านะคะแล้วฉันลืมหยิบขาตั้งกล้องมาแกเอ้ยมันเป็นดิร้านนี้อร่อยมากแกฉันกินมาแล้วฉันก็นึกว่าแบบรสชาติเนี่ยมันคุ้นมากเลยอ่ะคืออร่อยมากคุ้นปากมากคืออะไรปะคือฮันจีบังเว้ยคือสำหรับแนนรู้สึกฮันจีบังอร่อยมากกว่าจะได้กินแต่ละชามคือแบบต้องเก็บตังค์อ่ะทั้งสัปดาห์เพื่อมากินอ่ะแล้วกินได้คือหาจากแมนแต่แบบมีแค่แบบหมูหนึ่งชิ้นกับสลัดอ่ะเออแค่นั้นคือแบบความจำในวัยเด็กแล้วพอโตขึ้นมาก็มากินต้มยำกุ้งแต่ชาเนี่ยฟิวหาจังแดงแกคือแบบดีถูกลิ้นถูกลิ้นมากนี่คือร้านชิมจิตนะคะและนี่คือเมนูที่ฉันเลือกนะคะอร่อยมากแล้วเนี่ยทั้งซอยเนี่ยเป็นตอกราเมงแกคือทุกร้านขายราเมงหมดเลยแปเราไปหาอะไรกินเพิ่มเติมดีกว่าอุ้ยร้านนี้ก็น่ากินโอ้ยตัวนี้น่ามากแต่ว่าเมื่อกี้ได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคือหอมปลาไหลตอนแรกฉันก็ไปต่อแถวมาแล้วแหละแต่ว่าต่อไม่ไหวแต่ว่าเมื่อกี้ได้กินราเมงมาแล้วตอนนี้ต่อไหวแล้วเพราะว่าไม่ค่อยหิวมากเราอยู่กันตรงนี้นะคะเพียงแค่1องศาถ้วนนะคะน้องแนนใส่เสื้อ1 2 3แล้วข้างในมี4ตัวเลยพี่สาวยังหนาวอยู่ดีคือตัวไม่หนาวนะแต่ว่ามันหนาวมือแบบเพราะว่ามือเราต้องยกออกมาอย่างเงี้ยมีจ่าร้านปลาไหลจ้าเดี๋ยวแนนแปะตอกไว้ให้แล้วก็แปะร้านไว้ให้แล้วกันนะเผื่อใครอยากมาตามเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเป็นร้านขายปลาไหลเป็นแบบนี้แล้วคือแนนอะแบบไม่รู้คือเกิดมาไม่เคยรู้แบบแยกไม่ออกว่าระหว่างปลาไหลมันต่างกันยังไงนึกออกไหมคนหน้าตามันคล้ายกันมากก็เลยถามเขาว่าแบบอันไหนคือเลคคอมเมนต์เขาฟังไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าน้ำบ้วนน้ำบ้วนเขาก็มาชี้บอกว่าอันนี้แบบอูนากูกับโทกูจูนะคะแนนก็เลยถามว่าเราตุกระหว่างเขาว่าเขาชอบอันไหนมากการแบบอันไหนแบบยูไลท์อะไรเงี้ยนางก็บอกว่านางชอบโทกูจูอ่ะฉันก็จะกินโทกูจูตามนางเพราะว่านางอยู่ที่ร้านปลาไหลมาเป็นทำงานที่นี่ต้องเชื่อนางเข้าใจไหมข้างหลังตรงนี้คือเขากำลังย่างกันอยู่นะสดๆเลยทุกวันที่แนนเดินผ่านอ่ะมันจะได้กลิ่นปลาไหลย่างเข้าใจปะแล้วกลิ่นของย่างมันหอมอบอวลอ่ะวันนี้ฉันก็เลยแวะกินเลยจ้ะไม่รอช้าได้มาแล้วค่ะทุกคนแซนอุ้ยน่ากินมากแล้วเขาบอกว่าให้เอาซอสซื้อนี่อันนี้ลาดต้องลาดเดี๋ยวแค่ไหนอ่ะลาดไปก่อนแล้วกันค่ะอันนี้เป็นซุปนะคะมาชิมกันหยิบไม่ได้เลยด้วยก่อนมากที่ไม่มีจินตาคือมีรสชาติหวานไหมมีแต่ว่ามีรสชาติเค็มมากกว่าหลังจากกินเสร็จนะคะพี่สาวพอหนาวอะเวลาทำเนี่ยมันจะมีไอแล้วออกมาใช่ป่ะแล้วพออยู่ในเนส
ทั้งกลิ่นด้วยทั้งร้อนด้วยหลายอย่างผมเรากำลังจะไปมันเป็นชื่อเหมือนแบบสถานที่หนึ่งนะคะที่ปกติแล้วเขาจะมาทำการแบบปั้นก็แบบว่าน้ำแข็งอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีไหมคุยกับเขาก็ไม่รู้เดินมา5นาทีเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงเดินเดินดูบ้านเมืองเขาไปด้วยในตัวคือถ้ามันเป็นสีขาวสโนว์เป็นสีขาวมันก็จะสวยไงแต่คือตอนนี้มันเหมือนอะไรน้ำโค้กโคลาโคลาอยู่วันโคลาข้าวหลามใหม่ใครก็อยากได้ขนมด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปซัปโปโรมาพูดถึงขนมก็จะเลยคนมีทันใดทันเทแวะกินก่อนคือไม่เคยกินไอติมชาเขียวในที่รู้สึกชาเขียวได้ขนาดนี้มาก่อนกินแล้วแบบปุ๊บอะทำเนี้ยคือเป็นเม็ดทรายสัมผัสได้ถึงผงชาเขียวชาเขียวแต่ฉันก็พาทุกคนมาถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ซัปโปโรค่ะคือเรื่องของเรื่องอยู่ว่าหาในเน็ตว่าแบบจะไปไหนทำอะไรดีอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าว่างๆเขาบอกต้องมาพิพิธภัณฑ์ซัปโปโรเอาเป็นว่าวันนี้ก็เที่ยวน้องแนนครึ่งวันแล้วนะคะเดี๋ยวแนนรีบไปหาเจยกก่อนเรามากินราเมงกันนะคะก่อนเข้าบ้านวันนี้ของเจยกสีแซ่บมากต้องเผ็ดแหละสีขนาดเนี้ยของแน่นจืดๆนะคะวันนี้ก็สนุกสุดสวงมากนะเอาจริงๆแล้วก็พาไปดูซัปโปโรเนาะตัวเมืองเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่าก็คือเหมือนแบบฟิลแบบตัดเบรกไปดูซัปโปโรแล้วก็กลับมานะคะที่นิสโกะใหม่รอบนึงเฮ้ยหรือว่าฉันชอบกินราเมงคนชื่นชอบการกินราเมงหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่มีอะไรแล้วเจยองบอกว่าคิดถึงบ้านมากราเมงถึงไทยอยากกินซกตำอยากกินจิ้มจุ่มอุ้ยอร่อยนะอันนี้ดูแบบหอมงามากแบบงาหอม